WinGamer.tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับกลับมาต่อกับเกมสร้างโรงเรียนนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะมารื้อโรงเรียนกันแล้วนะครับผมอยากสร้างใหม่นะเพราะว่าเรามีการวิจัยต่างๆเยอะขึ้นนะครับทำให้การจัดสรรพื้นที่น่าจะดีมากขึ้นนะแต่ตอนนี้นะครับเงินติดลบค่อนข้างเยอะเลยนะ 2,900 เลยนะครับผมว่าเดี๋ยวไล่รองครูใหญ่ออกไปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าหน้าที่ก็ยังไม่ค่อยจำเป็นนะแล้วก็กินเงินเดือนค่อนข้างแพงด้วยนะครับรองครูใหญ่โอเคออกไปเลยครับคนนี้555เลยนะโอเคเหลือ 2,300 นะครับการกู้เงินผมว่าก็กู้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดนะโอเคกู้ไว้ครับเอากู้ได้ทีละก้อนนะโอเคตอนนี้เงินมี 44,000 นะครับถึงเวลาที่เราจะมารื้อกันแล้วนะคนงาน5คนก็ลองดูก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าพอป่ะนะพื้นที่นี่ค่อนข้างใหญ่เลยครับอ่ะรื้อทั้งหมดรื้อถอนรื้อไปเลยครับพวกพื้นพื้นก็รื้อไปแล้วกันนะเดี๋ยววางใหม่ครับเงินก็น่าจะได้คืนด้วยนะเดี๋ยวพวกต้นมงต้นไม้ครับก็รื้อด้วยตรงนี้โอเครื้อไปเลยได้ตังค์ด้วยนะเร็วช่วยกันทำงานเร็วไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่วันนะครับในการสร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่นะอาจจะไปอีกปีนึงหรือเปล่าผมว่าน่าจะนานนะครับเร่งเวลาไปเลยรับสมัครนักเรียนก็เอามาเต็มเลยแล้วกันนะครับหรือว่า104คนมันเยอะไปหรือเปล่าอ่ะแต่เงินก็ได้เยอะเช่นกันนะครับอ๋อทั้งหมดรับได้แค่500คนนะณตอนนี้นะครับก็มาหมดเลยก็ได้นะโอเคเอามาทั้งหมดนักเรียนทั้งหมด207คนนะครับก็เป็นประถมต้น104คนประถมปลาย36คนครับมัธยมต้น32มัธยมปลาย35ครับม.ปลายนี่ค่อนข้างน้อยนะม.ต้นม.ปลายครับน้อยประถมนี่โอ้โหอย่างเยอะเลยเยอะมาก207คนนะทั้งหมดเร่งเวลาไปก่อนครับรอให้เขารื้อเสร็จก่อนแล้วกันนะผมว่าคนงานไม่น่าพอนะขอจ้างเพิ่มแล้วกันนะครับมาสัก2คนแล้วกันโอเคช่วยกันทำหน่อยครับไม่งั้นไม่ทันการแน่นอนตอนนี้11โมงแล้วนะครับเอารื้อเร็วรื้อเร็วแล้วก็พวกพิมพ์เขียวครับเดี๋ยวลบไปก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยววางใหม่ตอนนี้คนงานมี7คนเดี๋ยวพวกนี้ลองอัดเพิ่มแล้วกันเพราะว่าต้องสร้างด้วยนะน่าจะไม่พอครับเอาสัก10คนน่ะอีก3คนเดี๋ยวค่อยจ้างเพิ่มต่อเติมโรงเรียนวันที่2เอ้ยมันก็ไม่ได้นับเป็นแบบวันที่เปิดใช่ไหมคือแบบถ้านับเป็นวันเปิดนี่ด้วยก็ซวยเลยนะเพราะว่านักเรียนอาจจะเรียนไม่ทันนะครับอ่ะพนักงานเอาคนงานมาเพิ่มเติมก่อนครับตอนนี้มี7ก็อ่ะ8 9 10 10คนแล้วกันช่วยทำหน่อยครับเสียดายตรงที่มันไม่สามารถย้ายสิ่งของได้นะมันต้องแบบลบทิ้งอย่างเดียวอ่ะแล้วก็สร้างใหม่ก็ที่ผมคิดคร่าวๆนะครับเดี๋ยวทำเป็นฝ่ายประถมก่อนแล้วกันนะเพราะว่าประถมมีค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเป็นฝั่งนี้นะเป็นฝั่งประถมมัธยมก็ฝั่งนี้แยกกันนะครับเดี๋ยวลองวางพิมพ์เขียวนะครับอันนี้เดี๋ยวลบไปก่อนแล้วกันนะโซนพวกนี้โอเคลบไปเลยครับพิมพ์เขียวเอารั้วมาก่อนแล้วกันสมมติคืนนี้ครับ
ทางเดินเข้าก็2ช่องน่าจะพอนะ1 2 3 4 5อ่ะสัก5ครับอันนี้คือรั้วหรือไม่ก็ผมอาจจะสร้างเป็นสัก3ประตูเลยก็ได้นะอันนี้คือทางเข้าหลักนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นทางเข้าของปฐมอะไรอย่างเงี้ยจะทำแยกกันแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ใหญ่นะครับก็ทำเป็นแบบทางเข้าตรงกลางก่อนก็ได้นะถ้ายาวหมดนี่คือเท่าไหร่อ่ะ120ครึ่งหนึ่งก็60อันนี้58 59 60โอเคงั้นขยับมาช่องหนึ่งโอเคอันนี้คือตรงกลางนะครับทางเดินรั้วก็มีแล้วนี่แต่ว่ายังมีไม่เยอะนะทางเดินพื้นเฮ้ยถ้าจะอัปเกรดเป็นอันนี้ก็สวยดีนะดูแบบดูแพงขึ้นมาหน่อยนะครับลองสร้างดิดูสีว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ลบไปแล้วกันลบไปก่อนนะครับคนงาน10คนตอนนี้ก็น่าจะลื้อกันหมดแล้วนะขยะเพียบเลยฮะดูสวยดีนะดูแบบดูหรูดีทางเข้ารั้วประตูรั้ว2บานโอเควางนี่ครับแล้วก็รั้วยาวไปเลยกั้นไว้เอ้ยก็ไม่แพงนี่500กว่าเกือบ600โอเคกั้นไปเลยครับอ่ะลองสร้างดิพิมพ์เขียวก็ลบเลยแล้วกันโอ้สร้างอย่างไวสร้างไวมากตรงนี้ไม่ต่อล่ะโอเคต่อมานี่พอได้รั้วแล้วนะครับต่อไปก็วางเป็นโซนทิ้งขยะกับโซนเก็บของอ่ะนะประมาณตรงนี้เอาสัก5คูณ5ก็น่าจะพอนะครับ5คูณ5ส่งของตรงนี้ทางเดินเฮ้ยอิฐขนาดใหญ่ก็ดูสวยดีนะเนี่ยแต่ก็ใช้เป็นอันเดียวกันก่อนแล้วกันเดินมา2ช่องฝั่งนี้จะเป็นของปฐมนะครับก็เดี๋ยวมาวางบูปิ้นก่อนแล้วกันนะว่าจะจัดโซนยังไงดีนะครับนักเรียนทั้งหมดของปฐมเท่าไหร่นะประมาณ140คนพอดีเป๊ะเลยครับโอเคก็ห้องหนึ่งเอาสัก20คนไหมห้องหนึ่ง20คนน่าจะดีนะครับก่อนอื่นเดี๋ยววางเป็นโซนส่วนกลางก่อนแล้วกันนะไปที่ส่วนกลางครับของพวกปฐมตรงนี้เดี๋ยวแบบมีรั้วกั้นด้วยแล้วก็ทางเดินทางเดินทั้ง2ช่องตรงนี้อันนี้คือรั้วแล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางสัก10คูณ10แล้วกันพื้นยาวมานี่หรือไม่ก็จริงๆไม่ต้องมีทางมาตรงนี้ก็ได้นะถ้างั้นพื้นที่ส่วนกลางขยับมานิดนึงนี่ต่อนี่เลย10คูณ10โอเคถ้าห้องหนึ่งมี20คนแค่นี้พอไหมลองใส่โต๊ะดูครับห้องเรียน20คนโหเหลือเลยนะ
20ก็ประมาณนี้เลยแล้วก็โต๊ะคุณครูวางตรงนี้ปุ๊บกระดานดำก็ใช้พื้นที่ประมาณสัก1 2 3 4 5 6 7ประมาณ8นะ8คูณ5ก็พอนะครับอันนี้คือแบบแน่นๆเลยนะแน่นมากลองดูแล้วกันนะ8คูณ5หนึ่งห้องสองห้องทั้งหมดมันต้องการกี่ห้องนะทั้งหมดต้องการ7ห้องนะถ้าห้องละ20นะครับ1 2อ่ะ3 ทางเดินต้องมีผนังก่อนดิเออผนังแล้วก็ทางเดินโอเคนี่คือผนังประตูประตูก็มีห้องหนึ่งมี2ประตูแล้วกันอ่ะอย่างนี้โอเคนี่ก็ประตู2ช่องผนังฝั่งนี้ก็อีก3ห้องเป็น6ห้องอ่ะนะปฐมต้นแต่ว่าปฐมปลายต้องมีด้วยนะแต่นี่คือสร้างเผื่อไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็อันนี้คือปฐมต้นทั้งหมด6ห้องปฐมปลายสัก3ห้องไหมไม่ก็สร้าง6ไปก่อนเผื่อนักเรียนเขาเลื่อนชั้นนะครับเดี๋ยวสร้างเผื่อไว้ด้วยนะอันนี้เป็นตึกของปฐมต้นแล้วกันโอเคประมาณนี้ง่ายๆทางเดินตรงนี้ครับ2ช่องแล้วก็เป็นประตูนะใส่รั้วเข้าไปครับโอเคทางเดินพื้นเป็นพื้นอันนี้ฝั่งนี้เป็นรั้วกั้นโอเคเดี๋ยวตรงนี้ใส่ต้นไม้ไปนิดนึงนะตกแต่งครับทางเดินล้อมรอบเว้นไว้ช่องหนึ่งใส่ต้นไม้ใส่พุ่มไม้นี่คือฝั่งปฐมต้นนะครับต่อไปปฐมปลายก็อยู่ตรงนี้นะยาวไปเลยแล้วกันนะครับปฐมปลายโคมพุ่มไม้วางไว้ก่อนคือเกมนี้มันไม่มีชั้น2นะมันต้องสร้างเป็นชั้นเดียวอย่างเงี้ยนะแล้วก็พื้นฝั่งนี้ครับทางเดินด้านหลังเดี๋ยวลบไปก่อนตัวนี้ก็เป็นสนามแล้วกันนะครับนะเป็นสนามหรือไม่ก็ขยายพื้นที่ส่วนกลางไปก็ได้นะขยายเพิ่มดีกว่ามั้งเนี่ยแก้ไขโซนลบไปเลยดีกว่าวางใหม่พื้นที่ส่วนกลางยาวมาถึงตรงนี้ทางเดินทางเดินเดี๋ยวลบไปก่อนครับโอเคก็เลี้ยวตัดมาทางนี้
มาเดี๋ยวเรามาสร้างของปฐมต้นก่อนนะครับอันนี้คือสร้างของจริงแล้วนะผนังมาครับปฐมต้นเอาเป็นผนังสีอะไรดีปฐมต้นเอาเป็นสีเขียวแล้วกันปฐมต้นแบบมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะสีเขียวปฐมปลายก็สีเหลืองสีเหลืองแล้วกันปฐมปลายโอเคผนังเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ประตูอันนี้ฝั่งนี้สร้างแค่3ห้องก่อนแล้วกันนะประตู2บานพื้นด้านในใช้เป็นอะไรดีใช้เป็นพื้นหินอ่อนแล้วกันน่าจะสวยดีนะแต่จริงก็น่าใช้เป็นพรมนะเพราะว่าเป็นแบบพวกเด็กเล็กนะครับแต่เราต้องวิจัยก่อนนะถึงจะมีพรมสีสวยนะครับต่อไปก็พื้นที่ส่วนกลางใช้เป็นหญ้าไปนะปูไปเลยครับพื้นที่ส่วนกลางต้นไม้แหมหมุนไม่ได้แฮะหมุนไม่ได้นะพวกต้นไม้เราให้คนมาสร้างนะว่าจะเป็นยังไงพื้นทางเดินยังไม่ได้ยาวมาใช่ไหมพื้นแวร์ทรายเลยเนี่ยโคตรหรูโรงเรียนนานาชาตินี่ห้องพักครูถ้าด้านหลังมันเหมือนดูเล็กไปนะตรงเนี้ยมาดูแบบเล็กๆยาวๆนะครับน่าจะไม่เหมาะก็อาจจะเป็นด้านหน้านะครับตรงนี้นะด้านหน้าไม่ก็ด้านหลังตรงนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันโซนห้องพักครูนี่ครับประมาณสัก10คูณ5น่าจะพอผนังเอาเป็นผนังสีดำแล้วกันพื้นทางเดินโอเคยาวขึ้นไปครับห้องพักครูประตูประตู2บาน2ฝั่งอ่ะนะแหมไม่เท่ากันแฮะงั้นก็เดี๋ยวขยายอีกสักช่องหนึ่งนะจะได้เท่ากันนะครับเราต้องรื้อถอนก่อนโอเคไปครับโซนมีอะไรเพิ่มเติมไหมพื้นที่ส่วนกลางมีแล้วด้านหลังก็เดี๋ยวทำนะแต่ว่าเอาใช้ด้านหน้าก่อนแล้วกันการส่งของมีแล้วโรงอาหารไว้ตรงกลางแล้วกันนะครับโรงอาหารนะตรงนี้แหละ
โรงอาหารก็ใหญ่ประมาณนี้แล้วกันนะครับจะต้องเว้นไว้ช่องหนึ่งเอาไว้สร้างผนังเก้าคูณ28ห้องครัวเดี๋ยวอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งด้านล่างต้องสร้างมาด้านบนก่อนโอเคแป๊บหนึ่งโรงอาหารตรงนี้10 คูณ 10 คูณ 20เหมือนเล็กไปนะ10 คูณ 25ห้องครัวน่าจะพอนะครับเท่านี้10 คูณ 3หรือไม่ก็อาจจะเพิ่มเติมไปนิดนึงแต่ต้องแก้ไขนิดนึงครับเพิ่มอีก2ช่องโอเคแล้วก็โรงอาหาร10 คูณ 23ผนังโรงอาหารขอใช้เป็นผนังคอนกรีตธรรมดาแล้วกันนะยาวมานี่ครับประตูมีตรงนี้ที่หนึ่งตรงข้ามที่หนึ่งฝั่งตรงนี้ที่หนึ่งโอเคผนังตรงนี้ด้วยครับประตู2บานแล้วก็ประตูพนักงานนะตรงนี้ครับลองสร้างดูก่อนโรงอาหารได้แล้วนะครับจริงๆตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนะนิดหนึ่งตรงเนี้ยตรงแบบเป็นเว้าตรงเนี้ยแต่ว่าพื้นที่ก็จัดสรรไปแล้วนะครับน่าจะไม่พอนะห้องน้ำฝั่งนี้ก็น่าจะได้นะแยกกันชายหญิงน่าจะได้โอเคเดี๋ยวสร้างโรงอาหารให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับพื้นเอาเป็นพื้นขอคอนกรีตแล้วกันนะเหมือนเดิมครับโรงอาหารแบบไม่ต้องหรูมากโอเคห้องครัวแล้วก็พวกสิ่งของโรงอาหารโอเคกำลังสวยนะต่อไปตู้ขายของอัตโนมัติสัก2น้ำพุดื่มสัก2ฝั่งนี้โอเคขายของสักหน่อยหนึ่งน้ำพุดื่มเท่านี้ครับโรงอาหารห้องครัวเตาไว้ตรงนี้อ่างล้างจานไว้ตรงนี้ตู้เย็นไว้นี่แล้วกันเตาสัก2โอเคเงินเหลือ 50,000 นะครับโอเคเดี๋ยวสร้างพวกโต๊ะนักเรียนก่อนแล้วกันนะห้องเรียนเก้าอี้นักเรียนยาวไปเลยครับสร้างไว้20ตัวครับโต๊ะคุณครูไว้อย่างงี้ไปเก้าอี้ยาวๆไปเลย20 40 60 80 100ก็คงต้องแบ่งเป็น6ห้องอ่ะนะห้องนึงอาจจะไม่ถึง20คนนะครับแบ่งมานะอาจจะสักประมาณ10กว่าคน
อันนี้คือประถมต้นนะประถมปลาย36คนก็ใส่ไปสักห้องหนึ่ง16ตัวก่อนก็ได้นะโอเคเดี๋ยวค่อยใส่เพิ่มนี่ก็ลดไปแถวหนึ่งกระจายกันมาครับไม่พอค่อยสร้างเพิ่มก็เหลือเป็น16เหมือนกันใช่ไหม16 16คูณ6มันได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะ90กว่าปะ95 96ประมาณนั้นนะครับถ้ากันก็ไม่พอ96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108โอเคสร้างอันนี้คือสร้างเผื่อไว้นะครับทั้งหมด108ตัวนะเก้าอี้นักเรียนนะครับประถมต้นนะต่อไปก็ประถมปลายอันนี้พอแล้วครับเหลือๆเอาของมาใส่ซะโอเคอันนี้คือเป็นตึกของพวกมัธยมนะครับก็เท่านี้ไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็ส่วนสนามกับพื้นที่ส่วนกลางที่ร่วมไปก่อนแล้วกันนะครับเงินเหลือแค่ 20,000 กว่าเองตึกพวกอำนวยการยังไม่มีเลยนะตึกธุรการต่างๆนะครับเดี๋ยวสร้างรวมไว้สักตรงนี้นะโอเคคือแบบผมว่าก็ออกแบบใช้ได้นะแต่ว่าเงินไม่พอว่ะได้อีกสัก 10,000 นึงอ่ะน่าจะโอเคเลยอ่ะตอนนี้แบบไม่พอแล้วนะครับลองแบบปรับลดนิดนึงงั้นตรงนี้ไม่ได้ใช้งานเดี๋ยวลองลบไปก่อนแล้วกันไหมยังไม่ได้ใช้อ่ะโอเคหรือเอาตังค์คืนมาดิโอเคนิดนึงก็ยังดีเนี่ยขึ้นมาหน่อยครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะครับเหลือห้องน้ำอ่ะนะห้องน้ำยังไม่ได้สร้างเลยถ้าไม่งั้นห้องน้ำตรงนี้ก่อนก็ได้นะโอเคห้องน้ำก็สร้างแยกเหมือนเดิมไปแล้วกันนะ5คูณ5น่าจะพอห้องน้ำเป็นผนังสีน้ำเงินประตูพื้นห้องน้ำสิ่งของโถส้วมอ่างล้างมือครับ1 2 3 4เอาตังค์หมดแล้วอ่ะโหเฮ้ยตั้งหมดว่ะสวยแล้วกู้ธนาคารก็ไม่ได้นะครับงั้นโถงต้องลบไปก่อนแล้วกันหรือถอนโอเคหรือให้ไวครับต้นไม้หรือไปด้วยแล้วกันมา 3,000 พอไหม 4 5 1 2 3 4 5ได้เท่านี้นะ สร้างไปก่อนแล้วกันได้เท่านี้ตังหมดเกี้ยงเลยผมว่าถ้าเราต้นไม้หมดก็จะได้เยอะอยู่นะลบไปเลยกันเขียนทั้งหมดครับเอาตังมาทุกบาททุกสตางค์ตังเหลือแบบโอ้โห100กว่า
อ่ะผมว่าก็น่าจะเปิดได้แล้วนะตอนนี้โอเคเปิดเลยแล้วกันมาครับวันที่1เออตังบวกหน่อยโอเคบวก 19,000 เลยอ่ะบวกอย่างเยอะมีตังหน่อยครับสวยงั้นก็เดี๋ยวสร้างเพิ่มเลยแล้วกันเอ้ยจ้างคุณครูก่อนดีกว่าเพราะนักเรียนเราเยอะนะครับคุณครูขอจ้างเพิ่มก็เน้นเป็นปริญญาตรีเหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะยังไม่ได้เน้นปริญญาโทนะเพราะว่าค่อนข้างแพงเงินเดือนเดี๋ยวดูเอาเป็นภาษาก่อนแล้วกันภาษามีใครเก่งภาษาไหมคน25ครับแต่ว่าค่อนข้างเข้มงวดนะคนนี้ก็พอได้ครับ25ธรรมดาคน23แต่ว่าเก่งวิทย์นะวิทย์29โอ้ยคนนี้ไง30โอเคสวยเลยโอเคจ้างมาครับภาษาแล้วก็ต่อไปคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คนนี้ก็โอเคนะโอเคไปครับคณิตไปวิทยาศาสตร์นี่ก็โอเคเลย31 34เยอะหน่อย29 33คนนี้แล้วกันใจดีนะ33มาครับศิลปะศิลปะน่าจะเป็นคนนี้นะ28ครับแล้วก็ตลกด้วยมาประวัติศาสตร์โหคณิตนี่พุ่งเลยแค่คนนี้32งั้นเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วกันเดี๋ยวเอาแอนนาลาเซลนะครับไปที่ประวัติศาสตร์แล้วกันโอเคลงมาครับแล้วก็คณิตศาสตร์คนนี้ที่เพิ่งมาใหม่32ลงไปครับพละคนนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคจ้างไปเงินเหลือหมื่นเดียวแล้วก็ตารางเรียนไหนดูซิไม่รู้ว่ามันคุมทุกชั้นเรียนหรือเปล่านะปึ๊บ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 น่าจะครบนะครับแหมต้องจัดนักเรียนต้องมาจัดคุณครูด้วยนะเอาฝั่งนี้ไม่มีครับภาษาคณิตวิทย์ศิลปะอ๋อมันแยกชั้นเรียนได้นี่หว่าเออว่าแบบจะให้ใครสอนที่ไหนนะครับแต่เดี๋ยวขอสอนรวมไปก่อนแล้วกันนะ เพราะว่าถ้ามาจัดนี่น่าจะใช้เวลานานนะครับตอนนี้ก็ขาดอีกนิดนึงนะเดี๋ยวจ้างเพิ่มเนี่ยภาษาคณิตวิทย์แล้วก็ศิลปะโอเคภาษาคณิตวิทย์ศิลปะโอเคอย่างละคนนะคนนี้คณิตครับสวยเลยคนนี้พละแฮภาษาคนนี้ก็ได้นะภาษามาวิทยาศาสตร์คนนี้เอาตังค์ไม่พอแล้วครับโอ้โหขาด2คนว่ะตังค์ไม่พอขาด2คนน่ะถางต้นไม้เร็วเอาตังค์มาถางต้นไม้ไปจ้างครูนี่นักเรียนมาแล้วครับเดี๋ยวก็ถางต้นไม้ลบไปก่อนแล้วกันนะครับนะเพราะว่าตังค์หมดนะ
โอ้โหนักเรียนแบบมาอย่างแน่นนะเออพื้นที่ส่วนกลางแน่นจัดจัดรีบเคลียร์เร็วต้องการอย่างน้อย 8,000 น่ะนะมีนักเรียนยังไม่ถูกมอบหมายให้เข้าห้องอันนี้ต้องไปที่ห้อง9ป่ะห้อง9โอเคลงมาห้อง8โอเคอันนี้มอต้นมอต้นกระจายมาครับเอ้ยลงนี่เต็มเลยนี่หว่าโอเคเต็มเลยอันนี้มอปลายลงมาครับตามนี้โหมันต้องมาจัดแบบจัดห้องเรียนจัดพวกคุณครูด้วยนะครับเวลาการเรียนการสอนอ่ะนะอันนี้อะไรเนี่ยเป็นอะไรวะอ๋อแบบทางมันปิดไปประมาณนั้นไปที่ห้องเรียนไม่ได้ทางก็ไม่ได้ปิดนะโซนแป๊บหนึ่งลองลบโซนดิแล้วก็มอปลายโอเคย้ายโซนใหม่นิดนึงติดบั๊กเล็กน้อยไปไปเรียนกันใหม่ลงไปครับอันนี้ขึ้นมานิดนึงแบ่งมาตามนี้ไป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 เรียนซะโหใครมาฉี่อะไรเรียดราดเลยวะเนี่ยฉี่อย่างเยอะเอาสนามนี่ใช้2ห้องเลยเหรอ2คลาสเลยครับคาบหลังก็จะลำบากนะเพราะว่าครูไม่พอนะจับเด็กซนได้แล้วอ้าวจับไปเลยว่ะเรียบร้อยตักเตือนซะรายงานก็เด็กซนเอาไปขัดส้วมแล้วกันขัดส้วมให้หมดครับพวกนี้ลอยนวล3คนยังจับไม่ได้พักเที่ยงผมเหมือนว่าเก้าอี้ไม่พอนะครับเก้าอี้น้อยเกินไปโหคนมาใช้เยอะมากต้องสร้างโต๊ะเพิ่มนะครับไม่งั้นไม่ทันแน่นอนเด็กมาใช้อย่างเยอะอ่ะเยอะเกินโอเคงั้นก็ช่วยได้นิดนึงวันแรกก็มีแบบติดขัดนิดนึงนะครับเพราะว่าเงินยังแบบคืออย่างที่บอกไปเงินมันขาดประมาณ10,000อ่ะถ้ามีเงิน10,000ตอนต้นก็โอเคเลยอ่ะมีมาช่วย30,000ก็ไม่พอนะครับเพราะว่าครูไม่พอแพงเกินไปค่อยๆปรับไปแล้วกันนะประมาณสักวันที่2น่าจะโอเคขึ้นเพราะเงินก็เยอะขึ้นนะบวกทั้ง 15,000 แล้วก็เดี๋ยวรับเควสแล้วกันมันมีเควสที่เงินบวกอยู่ใช่ไหมอันนี้กระแสเงินสดโอเคตอบรับไปครับสมเด็จก็ได้มา 20,000 เลยนะถ้าได้อะนักเรียนสารภาพรักอันนี้ซ่อมโรงอาหารเดี๋ยวสร้างเพิ่มด้วยนะที่เดียวคงไม่น่าพอครับ
ค่อยๆปรับไปแล้วกันนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันนี้ยังแบบตึงๆเลยอ่ะเออนักเรียนมาเยอะเกินครับงบไม่พอก็เดี๋ยวพี่นี้ไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย